เวลาที่เราไปถ่ายรูปที่แบบแสงแตกต่างกันมากๆอย่างประเภทถ่ายจากที่มืดไปที่สว่างที่สว่างมาที่มืดอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้คุณสมบัติข้อหนึ่งนะครับของกล้องดิจิตอลก็คือตัว DR หรือ Dynamic Range DR หรือ Dynamic Range เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมันคืออะไรและทำงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับเมื่อเซ็นเซอร์ได้รับแสงมากพอนะครับจะเริ่มเกิดสัญญาณภาพอ่อนๆแล้วก็เพิ่มปริมาณสัญญาณมากขึ้นเมื่อแสงเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแสงน้อยเกินไปเนี่ยสัญญาณภาพจะไม่เกิดนะครับถ้ามากไปสัญญาณภาพก็จะพีคจนถึงขีดสุดทำให้เกาแยกแยะรายละเอียดไม่ได้เช่นเดียวกับลำโพงนะครับถ้าเราเปิดเสียงน้อยไปก็ไม่ได้ยินดังเกินไปลำโพงก็เสียงแตกระดับสัญญาณภาพเนี่ยจึงขึ้นกับระดับแสงที่เข้าไปยังเซ็นเซอร์ช่วงปริมาณแสงที่เหมาะสมนะครับที่ทำให้เกิดภาพมีรายละเอียดจากส่วนมืดเป็นส่วนสว่างเนี่ยเราเรียกว่า Dynamic Range หรือ DR ไฟล์ JPEG นะครับจะมี Dynamic Range สั้นเพราะว่าต้องการให้ภาพเนี่ยมีสีสันสดใสส่วนไฟล์ RAW นะครับจะมี Dynamic Range กว้างมากเพื่อเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแต่ว่าสีมันจะจืดชืดมากนะครับต้องผ่านการปรับแต่งถึงจะมีสีได้ตามปกติDynamic Range หรือ DR เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสำหรับการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงแตกต่างกันเยอะนะครับในการถ่ายภาพพวกทิวทัศน์หรือภาพขาวดำเนี่ยเราจะใช้คุณสมบัติข้อนี้เยอะมากเพราะทำให้เราสามารถดึงรายละเอียดส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างออกมาได้นะครับโดยที่ยังทำให้ภาพเนี่ยมีคุณภาพดีอยู่โดยปกติเนี่ยส่วนมืดเมื่อดึงความสว่างขึ้นมามากๆนะครับมันจะเกิด noise ตามมาแล้วเมื่อดึงมากๆนะครับก็จะเกิดจ้ำสีที่เราเรียกว่า Chroma Noise ไปจนถึงเกิดแถบสีที่เรียกว่า Banding Noise เมื่อเกิดระดับ Noise นะครับมากจนภาพดูแย่หรือว่าแก้ไขได้ยากหรือว่ารายละเอียดหายเนี่ยเราก็จะไม่ใช้งานส่วนนั้นนะครับเราเรียกว่าออกนอกค่า Dynamic Range ที่ใช้งานได้จริงแล้วเรื่องของ Dynamic Range เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากแล้วก็ลึกซึ้งนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวเนื่องไปกับการทำงานของเซ็นเซอร์การทำงานของระบบวัดแสงนะครับแล้วก็ตอนที่เราถ่ายภาพตอนที่เราคุมแสงด้วยผูกพันกันเยอะมากรวมถึงเรื่องจอเรื่องอะไรด้วยซึ่งผมแนะนำว่าถ้าใครสนใจนะครับเรียนเบสิกให้จบก่อนถ่ายรูปให้พอได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเรียนในเรื่องของ Dynamic Range หรือในเรื่องของ Zone System กันนะครับซึ่งกล้องกล้วยเราจะเปิดตัวเวิร์กช็อปเรื่องนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว